ที่สุดต้องทำยังไงครับพี่หมอพี่อันนี้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเลยแล้วกันครับผมเป็นคนที่นอนหลับยากมากเพราะฉะนั้นเพราะว่าแต่ละคนนะครับอาจจะมีสเปซที่ตัวเองอยากอยู่กับตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยเป็นช่วงในห้องนอนก่อนนอนหลายคนก่อนนอนทำอะไรถ่ายติ๊กต็อกใช่ไหมซึ่งแบบต้องระวังเลยนะทำให้นอนไม่หลับผมดื่มคริสตัลแม่แอนโอเคครับยอดครับสุดยอดรู้แล้วจะต้องแตกปีมีเหตุผลครับผมเพราะอย่างนี้นี่เองต้องไปเรียนมาครับคุณนายครับก็ผมว่าก่อนนอนเนี่ยครับเป็นช่วงที่เราควรต้องเคลียร์ตัวเองอย่างที่แบบแคมเปญเนี่ยผมว่ามันมาดีมายเราเตือนใจเราเฮ้ยคุณต้องพักนะร่วมคุณจะได้เคลียร์จิตวันนี้เจออะไรมาทั้งวันอย่างเงี้ยครับอาจจะแบบเนี่ยเปิดเจ้าคริสตัลมิวสิกเทนนิสนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีอ่ะ 9-13 นี่ตามวิจัยเนาะแล้วแต่คนเลยนะมีเวลามากก็จะทำมากนะครับอยู่ในห้องเงียบๆหยุดทุกอย่างโอเคทะเลาะกับแม่มาจบก่อนให้แม่อยู่ข้างนอกนะทะเลาะกับพ่อมาทะเลาะกับแฟนมาอะไรเงี้ยครับเนาะเราคุยกันเราค่อยๆฟังแล้วก็ปล่อยใจนะครับและที่สำคัญอย่างที่คุณนายบอกดื่มน้ำเนาะก็ต้องถ้าเกิดดื่มน้ำก็ต้องดื่มน้ำอย่างเพียงพอในแต่ละวันด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าหาสเปซของตัวเองผ่านแล้วก็เคลียร์จิตตัวเองนะครับเป็นเทคนิคลองดูนะครับ